อุ้ยแสงแล้วแสงแล้วนี่สะบัดต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหผมสะบัดแหลกเลยผมสะบัดแหลกจริงโอ้โหเข้ามาในตึกเฉยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือมือถือ Oppo ที่ออกใหม่ในเดือนนี้เลยนะครับนั่นก็คือ Oppo A53 นั่นเองครับคุณผู้ชมว้าวทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับนอกจากราคาถูกแล้วนะครับมันยังมีอัตราการรีเฟรชหน้าจอได้สูงสุดถึง90เฮิรตซ์นั่นเองนะครับทำให้เราเล่นเกมได้ไหลลื่นไม่สะดุดเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการเทสเล่นเกมมาอธิบายสเปคกันคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าเจ้า OppoA53 เนี่ยเขาให้สเปคอะไรกันมาบ้างนะครับถ้าถามถึงเรื่องกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะคุณผู้ชมสบายใจได้เลยนะครับโดยเฉพาะเจ้ากล้องหน้านะครับมาพร้อมความละเอียด16ล้านพิกเซล AI นั่นเองนะครับและกล้องหลังมาด้วยกัน3ตัวนะครับกล้องหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลกล้องมาโค2ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องโบเก้2ล้านพิกเซลอีกเช่นกันนะครับมาพูดถึงขุมกำลังของเจ้า Oppo A53 กันบ้างนะครับโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ใช้ CPUQualcomm Snapdragon 460 Neo นั่นเองนะครับมาพร้อมกับแรม 4GB หน่วยความจำ ROM 64GB เยอะมากๆสบายหายห่วงเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมยังสามารถเพิ่มหน่วยความจำจากเมมโมรีได้สูงสุดถึง 256GB นั่นเองนะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับนอกจากความแรงของ CPU แล้วนะครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยยังให้แบตเตอรี่มามากถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับและแน่นอนครับนอกจากแบตเตอรี่เยอะแล้วถ้ามันช้าๆก็คงไม่ทันใจนะครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยให้ความเร็วในการชาร์จมาถึง18วัตต์เลยนะครับเป็นอะไรที่ตอบรับกันดีมากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้า Oppo A53 นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเปคเพิ่มเติมหรือว่าราคานะครับสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการเทสเกมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นายตึงหนืดจะเทสด้วยกัน3เกมครับนั่นก็คือเกม ROV เกม PUBG แล้วก็อีกเกมนึงก็คือ Asphalt 9 Asphalt 9นั่นเองนะครับเป็นเกมแข่งรถยอดนิยมนะครับที่ใช้กราฟิกสูงมากๆนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเกม Asphalt 9นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บอ๋อมีอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปนะครับว่าเจ้า Oppo A53 นะครับมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอคู่ครับคือเสียงมันจะออกทั้งลำโพงด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวลำโพงด้านบนตัวนี้นะครับเวลาเราเล่นเกมหรือว่าฟังเพลงต่างๆเนี่ยเสียงมันจะเซนเซอร์ราวไพเราะมากเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกม Asphalt 9แล้วนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากราฟิกกันนะครับว่ามันจะปรับได้เท่าไหร่ปรับได้สุดเท่าไหร่นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับผมจะไปที่หัวข้อการตั้งค่าเกมตัวนี้นะครับปึ๊บจากนั้นเลือกที่เมนูเสียงและการแสดงภาพนะครับปึ๊บตรงนี้ให้คุณผู้ชมสังเกตที่หัวข้อคุณภาพนะครับโดยปกติแล้วมันจะตั้งค่ากราฟิกมาให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดเพิ่มให้เป็นกราฟิกสูงนะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นคุณภาพสูงแล้วนะครับโอเคครับตรงนี้ทางระบบเขาเตือนนะครับว่าคุณได้ปรับกราฟิกสูงนะครับเราก็กดตกลงไปเลยครับปึ๊บเกมมันก็จะเริ่มใหม่ด้วยกราฟิกสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำภาพได้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้เรากลับเข้ามาที่ตัวเกมอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับด้วยคุณภาพกราฟิกสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมชอบมากเลยนะเครื่องนี้ทำเสียงได้ดีมากนะครับโอเคลุยกันเลยมาแล้วดูดิเนียนมากๆนะครับโอ้ใช้ได้เลยผมต้องยอมรับนะครับว่าเกมนี้เนี่ยกราฟิกสูงจริงๆนะสำหรับผมมันสูงกว่า PUBG สูงกว่า ROV ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหโหมันมากๆหมุนให้ดูเลยฮะโอ้โหแรงสุดๆ
ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่นอีกตานึงนะคันเดิมเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่คันเดียวนี่ผมไม่ดูภาพใกล้ๆกล้องโฟกัสหน่อยสวยมากนะคุณผู้ชมเห็นรายละเอียดของรถเนี่ยเหมือนรถจริงเลยดูดิดูกราฟิกนะฮะคือมันเนียนมากภาพเนียนมากครับแล้วเพลงพร้อมมากเลยเกมนี้ผมยอมรับชอบเอาละครับมาลองกันอีกตาหนึ่งสวยจริง Let's go นี่ไงสะบัดเลยสะบัดต่อไม่รอแล้วนะอุ้ยแสงแล้วแสงแล้วนี่สะบัดต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหผมสะบัดแหลกเลยผมสะบัดแหลกจริงโอ้โหเข้ามาในตึกเฉยยังมีคนนำผมอยู่ฮะมีคนนำผมอยู่200ไมล์แล้วตอนนี้200ไมล์แล้วเอาไนโตรสะบัดโอ้ไม่โดนผมต้องแซงให้ได้ผมสะบัดใส่สะบัดใส่ผมสะบัดมากไปตอนนี้เราอยู่ที่2ฮะจะแซงได้ไหมไนโตรที่1แล้วขึ้นเนินนี่ฮะเอ้าขึ้นไม่ทันผมกดผิดแต่เรายังอยู่ที่หนึ่งนะขึ้นไม่ทันขึ้นไม่ทันดิฟสิฮะเข้าเส้นชัยเรียบร้อยฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Asphalt 9นะครับถ้าผมเรียกชื่อเกมผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาสนุกกันต่อนะครับสำหรับเกมต่อไปนั่นก็คือเกม ROV นั่นเองครับเข้าไปเลยปึ๊บตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกม ROV กันแล้วนะครับอันดับแรกเราไปดูการตั้งค่ากราฟิกของเกม ROV กันเลยนะครับว่ามันจะปรับสุดได้เท่าไหร่สำหรับมือถือ Oppo A53 นั่นเองนะครับเข้าไปที่ฟันเฟืองเลยครับปึ๊บตอนนี้เราก็อยู่ในการตั้งค่าเกมแล้วนะครับมาดูที่หัวข้อแรกนะครับโหมดเฟรมเรทสูงนะครับมาดูกันว่าปรับได้ไหมปึ๊บโหมดเฟรมเรทสูงอาจจะทำให้เครื่องร้อนแบตเตอรี่หมดเร็วนะครับไม่เป็นไรเรากดยืนยันเลยปึ๊บต่อมาเรามาดูในหัวข้อภาพ HD กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นสูงมากเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับปรับสูงมากได้นะครับต่อไปในส่วนของการแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสูงมากเลยนะครับปึ๊บอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับสำหรับการใช้งานระดับสูงนะครับสำหรับการแสดงผลเราปรับได้แค่สูงเท่านั้นนะครับต่อไป Particle ผมจะปรับเป็นสูงเลยนะครับปึ๊บโดยรวมๆแล้วเกม ROV เนี่ยเราสามารถปรับกราฟิกได้สูงเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นการแสดงผลที่เราปรับได้แค่สูงมากไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเล่นกันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูอัตราเฟรมเรทครับมันจะวิ่งอยู่ที่59 60อยู่อย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยเขามาโหดมากๆแต่ด้วยความที่อัตรารีเฟรชหน้าจอมัน90เฮิร์ตซ์เนี่ยคือมันเนียนมากๆคุณผู้ชมคือถ้าสำหรับน้องๆที่มีงบน้อยนะแล้วก็อยากหามือถือไว้สำหรับไปแคสเกมไปทำสตรีมเนี่ยตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยนะฮะ
เว้ยวิ่งหนีทำเป็นหนังอินเดียเลยไปซะเก็บไปแล้ว1นะฮะโอ้ย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 บอมจะแตกแล้วจ้าเรียบร้อยมาอีกแล้วฮะอุ้ยมา2คนเลยเหรอเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเปียบๆโอ้โหค่า2ฮะสดเด็ดคนดังลุยกันต่อตานี้น่าจะชนะเร็วฮะเข้าไปสคริปเข้าไปดูมาแล้วมาแล้วโอ้โหยังโหดอ่ะมาสิจ๊ะมาดีแน่จะมาข้างหลังเหรdouble kill โอ้ยผมยังไม่ตายเลยนี่ว่าโหดจัดๆอย่าวิ่งหนีดิโอ้ย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 ถอย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 โอ้ย Triple Kill ไปเลยอ่ะคุณผู้ชมสุดยอดด้วยความที่มันลื่นมากอ่ะมันทำให้ผมเล่นง่ายเยอะเลยทัชสกรีนไม่ติดเลยนะกล้องใหม่ผมมันไม่ค่อยโฟกัสตีป้อมแล้วจ้าชนะใสๆเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตูมได้ MVP มั้ยง้อได้ MVP ด้วยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมสุดท้ายนั่นก็คือ PUBG Mobile นั่นเองนะครับเข้าไปเลยปึ๊บ
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งเกมที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับนั่นก็คือ PUBG Mobile นั่นเองนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากราฟิกนะครับดูว่าเราปรับสุดได้ขนาดไหนกันบ้างนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลยครับปึ๊บจากนั้นเราก็ไปที่หัวข้อกราฟิกปึ๊บอันดับแรกก็คือหัวข้อกราฟิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับแบบสุดๆเลยนะดูว่ามันได้ไหมปึ๊บโอเคไม่ได้ลองลงมา Ultra HD ปึ๊บโอเคไม่ได้ถัดลงมาก็คือ HDR HD นั่นเองปึ๊บก็ยังไม่ได้นะครับต่อไป HD ปึ๊บ HD ก็ยังไม่ได้ครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นแบบสมดุลแล้วกันปึ๊บแบบสมดุลเราปรับได้ครับแต่ว่าเฟรมเรทมันจะได้แค่กลางเท่านั้นเองนะครับถ้าอย่างนั้นผมเลือกเป็นกราฟิกดีนะครับแล้วปรับเป็นเฟรมเรทสูงดีกว่านะครับปึ๊บตรงนี้สรุปว่าในส่วนของกราฟิกเนี่ยเราปรับได้แค่2แบบก็คือสมดุลกับแบบดีนั่นเองนะครับซึ่งอนาคตถ้ามันมีเฟิร์มแวร์อัปเดตขึ้นมาอาจจะปรับได้สูงกว่านี้นะครับผมเลื่อนลงมาดูหัวข้อด้านล่างนะครับมันจะมีการตั้งค่าทั่วไปครับในส่วนของการปรับความละเอียดภาพตรงนี้ผมจะเปิดไว้นะครับปึ๊บโอเคครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกม PUBG นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมปึ๊บกราฟิกก็ค่อนข้างใช้ได้นะคุณผู้ชมได้ปืนไหมโอ้ยมาถึงได้ปืนชอบเลยผมชอบปืนนี้ผมเป็นคนชอบปืนกลเบานะคุณผู้ชมมันค่อนข้างแม่นเฮ้ยใครยิงอ่ะผู้ใดโอ้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ผมไม่ตายเพราะว่านี่น่าจะเป็นแรงต่ำนะฮะคนอาจจะยังไม่เก่งบ้างเดี๋ยวเราต้องเข้าวงกันแล้วนะฮะซื้อมาอีกแล้วโอ้ดวลกันเรียบร้อยครับใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมดูดีความเนียนผมไม่ดูใกล้กล้องมันอาจจะโฟกัสได้ไม่เยอะต้นไม้ใบหญ้าละเอียดชัดเจนมองได้ไกลคมชัดสวยไหมสวยอยู่นะตัวละครผมอะเฮ้ยข้างหลังใครวะข้างหลังมีคนนายก็วิ่งมาไม่เห็นเราเลยหรือไงเนี่ยโอ้ดีนะผมหันไปมองโอเคไปลองขับรถกันดีกว่าไปเส้นนี้แหละได้อยู่นะลื่นอยู่ครับคุณผู้ชมไม่มีกระตุกเลยดูดิไม่มีกระตุกจริงๆนะมันมีคนฟาร์มไปหมดแล้วอ่ะไปดีกว่าเฮ้ยมีคนอย่างที่บอกแหละแม่นจริงปืนนี้ถึงไม่แรงแต่มันแม่นไม่ครับนี่ผมเดินยิงเลยนะแบบจอห์นวิกเดินยิงแบบจอห์นวิกมันแม่นจริงฉันคือจอห์นวิกโอ้ยมาแล้วระเบิดมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุ้นตลอดเลยอ่ะอุ้ย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 อะไรอ่ะเมื่อกี้เกือบอ่ะอุ้ยโดดไปจ๊ะนี่โดดไปจ๊ะคนจริงต้องโดดไปจ๊ะคุณผู้ชมชอบแบบไหนให้ผมออกไปลุยเลยไหมหรือว่าให้ซุ่มดูเอาไงดีโอเคไปลุยเลยแล้วกันทำให้เกมมันจบเร็วๆหน่อยนะฮะ
ถ้ายิงผมอ่ะเฮ้ยผมเห็นแล้วอยู่ไกลเดี๋ยวเขาจะต้องเดินมาเก็บของคุณผู้ชมเชื่อไหมนั่นไงเห็นไหมล่ะเรียบร้อยฮะ Thailand Rifle มีคนใช้ไรเฟิลยิงอยู่เมื่อกี้นี่ผมค้านต่ำไปเลยผมค้านต่ำเขาจะได้ไม่รู้ตัวมาแล้วมาแล้วยังไงจังหวะดวลปืนมีการดวลกันเกิดขึ้นนะฮะแต่ผมไม่เห็นคนยิงมาแล้วมาแล้วเขามาเก็บของอุ้ยนัดเดียวจอดตรงไหนนี้ตรงไหนยิงผมไหนยิงเราไม่ได้นะเพื่อนอุ้ย 2-2 แล้วนี่ว่าะมันอยู่ตรงนี้ผมรู้เลยเรียบร้อยโอเคครับคุณผู้ชมจบไปสำหรับเกม PUBG นะครับทำได้ดีมากๆเลยนะฮะซุ่มยิงซุ่มยิงลุยกันไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการเทสการเล่นเกมของเจ้ามือถือ Oppo A53 นั่นเองนะครับสำหรับราคานี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับอัตราความละเอียดหน้าจอ Refresh Rate เนี่ยสบายหายห่วงเลยแล้วก็ที่สำคัญเฟรมเรทขนาดเล่นเกมเนี่ยไม่มีตกเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเจ้า Oppo A53 เนี่ยเป็นรุ่นตลาดล่างที่ทำได้ดีมากๆนะครับในราคานี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายขอให้มีความสุขสำหรับการเล่นเกมครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเลย